โอเคครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเรายังมาลุยต่อกันในนะครับซีรีส์ที่ผมคิดว่ามันเจ๋งแบบโคตรนะครับ30 Days Healthy Weight Loss Series นะครับ30วันนะครับที่จะเปลี่ยนให้ท่านหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตวันนี้มาอยู่กันในวันที่5แล้วนะครับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้ดูวันที่1ถึง4ผมแนะนำให้รีบกลับไปดูแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าวันในวันที่1ถึงที่4เนี่ยนะฮะมีสิ่งที่ผมแนะนำให้ทำตามแล้วก็ความรู้แบบแน่นๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านไปตลอดชีวิตแน่นอนครับและใครก็ตามนะครับที่มาถึงวันที่5กันแล้วนะครับท่านอย่าลืมพิมพ์555ลงมาตรงนี้ครับยิ่งพิมพ์ยิ่งสำเร็จนะครับยิ่งพิมพ์ชีวิตยิ่งยอดเยี่ยมและทุกๆบทเรียนนะครับใครก็ตามนะครับที่เรียนเสร็จแล้วสรุปลงมาข้างใต้นะครับผมบอกเลยจากประสบการณ์ของผมท่านจะมีความสำเร็จในชีวิตที่ยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นๆเป็น10เท่านั่นเองและใครก็ตามที่แชร์ความสำเร็จต่างๆเช่นผ่านไปแล้ว3วัน5วันชีวิตดีขึ้นอย่างไรลงมาข้างใต้นี้นะครับท่านจะยิ่งสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงและท่านจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากกว่าคนอื่นอีกมากมายไปตลอดชีวิตดังนั้นเพียงแค่ท่านเรียนตั้งใจจดแล้วก็พิมพ์สรุปมาข้างใต้นี้ชีวิตท่านรับรองครับดีขึ้นเก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นมันจะต่างกับตัวท่านแบบเขาเรียกว่าคนเดิมเป็น10เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้เรามาลุยกันในหัวข้อ5เคล็ดลับลดน้ำหนักให้ได้ผลจริงไม่โยโย่ระบบเผาผลาญไม่ผักคืองี้ฮะต้องบอกว่าการลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเทคนิคเยอะแยะนะฮะแต่เทคนิคส่วนใหญ่มากกว่า 90%มักจะทำได้ชั่วคราวมักจะมีผลเรื้อรังทำให้ระบบเผาผลาญในอนาคตพังมักจะทำให้เราดีใจแค่3เดือนแต่ช่วงที่หลังจากนั้นเรามักจะทุกข์ทรมานแล้วก็เขาเรียกว่าตกอยู่ในวงจรอุบาทคือทำเท่าไหร่ก็กลับไปอ้วนมากกว่าเดิมดังนั้นบอกเลยครับว่าวันนี้สำคัญมาก5เคล็ดลับนี้นะครับจะทำให้ท่านลดน้ำหนักได้อย่างถาวรลดน้ำหนักได้ผลจริงไม่โยโย่ระบบเผาผลาญท่านดีขึ้นระบบเผาผลาญไม่พังท่านสามารถเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานได้24ชั่วโมงและท่านจะมีหุ่นดีสุขภาพดีอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองโอเคพร้อมแล้วพิมพ์999มากับพิมพ์999มาใครพิมพ์ขอให้หุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตโอเคครับข้อแรกครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราการลดน้ำหนักว่าเราควรลดน้ำหนักสัปดาห์ละกี่กิโลดีเวลาเราบอกโอ้สัปดาห์ไม่เกิน1โล2โล3โลมันจะไปบอกได้ไงฮะคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน้ำหนักตั้งต้นก็ไม่เท่ากันคนลดคนหนัก120กว่าคนหนัก70กิโลคนหนัก50กิโลมันจะลดน้ำหนักเหมือนกันได้ไงมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราควรจะลดน้ำหนักในอัตราส่วนที่ไม่เกิน 1% ของน้ำหนักตัวหนึ่งต่อสัปดาห์กำลังดีผมใช้คำว่ากำลังดีนะฮะซึ่งอาจจะมีข้อยกเว้นในบางคนนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำหนักท่าน70กิโลก็ไม่ควรลดเกิน 0.7 กิโลต่อสัปดาห์หรืออาจจะ1กิโลต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเยอะแบบสุดๆแล้วคราวนี้ 1% เนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมันน้อยจังเลยอ่ะแต่ต้องบอกไงฮะว่าถ้าท่านหนัก70กิโลนะท่านลด 0.7 กิโลต่อสัปดาห์แล้วท่านลดติดต่อกัน10สัปดาห์ท่านลดได้7กิโลนะจาก70เหลือ63เนี่ยนะถ้าท่านสูง170แล้วน้ำหนักเหลือ63เนี่ยท่านก็หุ่นนายแบบนะท่านก็โอเคนะเพียงแค่2เดือนครึ่งท่านก็เปลี่ยนชีวิตแล้วนะท่านจะรีบไปไหนท่านจะลดใน3วันเหรอท่านกินมา3ปี10ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า3เดือนเนี่ยนะฮะเห็นหน้าเห็นหลังนะลดเกือบ10กิโลนะท่านเหลือ60กิโลก็พอแล้วนะก็พอแล้วนะครับสบายสบายชิวๆนะครับคีย์สำคัญเนี่ยท่านไม่ต้องไปสนใจอะลดแค่นี้เร็วพอไหมเทียบกับคนนู้นนะมันเรื่องของชาวบ้านมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านคนอื่นลดเร็วมันเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านมันอยู่ที่ตัวท่านว่าในวันนี้ท่านดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเพราะนั้นเวลาเราลดน้ำหนักเราทำอะไรนะครับให้ตั้งเสมอว่าเราทำเพื่อที่จะเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตที่เก่งที่สุดในชีวิตที่ดูดีที่สุดในชีวิตนะครับพิมพ์ลงมาครับเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในชีวิตใครพิมพ์รับรองประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับมาต่อกันครับข้อที่2ครับให้เพิ่มกล้ามเนื้อควบคู่ไปกับการลดไขมันครับถ้าเราพยายามจะลดอย่างเดียวโดยไม่เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ยระบบเผาผลาญเราจะพังเพราะว่าเตาเผาพลังงานที่สำคัญที่สุดก็คือมวลกล้ามเนื้อของเราที่ใหญ่ขยายขึ้นนะครับแล้วจะทำยังไงให้มวลกล้ามเนื้อเราขยายขึ้นจริงๆแล้วมันมี3ส่วนรวมกัน1ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อขยาย
อันที่2กล้ามเนื้อจะขยายต้องมีอาหารคือโปรตีนซึ่งโปรตีนที่แนะนำคือโปรตีนธรรมชาติไม่ใช่โปรตีนผงชงนะครับอันต่อมาครับอันที่3คือเมื่อออกกำลังกายเสร็จกินโปรตีนเสร็จต้องมีเวลาพักผ่อนให้กล้ามเนื้อดังนั้นการออกกำลังกายเช่นเวทเทรนนิ่งไม่แนะนำให้ออกติดต่อกันทุกวันนะครับแนะนำให้ออกแค่วันเว้นวันก็พอเช่นสัปดาห์หนึ่งสัก3ครั้งครั้งหนึ่งสัก30นาที45นาทีหรือไม่เกิน1ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนด้วยนะฮะแบบนี้ระบบเผาผลาญท่านจะดีขึ้นเตาเผาพลังงานท่านจะใหญ่ขึ้นระบบเผาผลาญของท่านจะทำงาน24ชั่วโมงท่านจะเผาผลาญไขมันแม้ท่านกำลังนอนหลับอยู่อ่ะมันเพอร์เฟคมากๆเลยนะครับมาต่อกันข้อที่3ครับนั่นคือการทานอาหารธรรมชาติเป็นหลักและไม่ต้องจำกัดแคลอรี่มากจนเกินไปนะครับต้องบอกเลยว่าครับว่าผมไม่แนะนำให้ท่านจำกัดแคลอรี่อย่างบ้าคลั่งผมสอนนักเรียนผมเป็นพันเป็นหมื่นแล้วล่ะเอางี้แล้วกันเป็นหมื่นคนเลยนะครับคือไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านนับไปก็ผิดเอาคนโค้ชที่บอกว่าเก่งโคตรนับแคลอรี่มาเรียนกัน10คนนะผมเอาเนยถั่วมาช้อนนึงเนี่ยให้ถามว่าแคลอรี่เท่าไหร่ตอบกันไม่ตรงกันนะ1ช้อนเราไม่เท่ากันเนยถั่วแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันนะครับช้อนเราก็พูนสูงไม่เท่ากันดังนั้นท่านจะนับแคลอรี่ยังไงนะฮะมันยากจริงๆแต่ถ้านับคร่าวๆพอได้เช่นสัก 1,500 1,800 2,000 อะไรอย่างนี้พอได้นะครับพอได้นะครับแต่ไม่ควรนับเป็นจริงเป็นจังให้เราทรมานท็อกซิกหรือเครียดจนเกินไปนะครับอาหารที่เลือกผมแนะนำว่าควรเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะฮะแล้วท่านก็ควรจะทานได้ในระยะยาวดังนั้นเนี่ยพวกผงชงซองหนึ่ง 50 60 70 80ซองเป็น100ท่านกินวันหนึ่ง3ซองโอ้โหเดือนละหมื่นนะฮะเดือนละหมื่นบ้าไปแล้วนะฮะบางคนเดือน 30,000 กินบางคนนะผมเห็นนะนักเรียนผมเนี่ยไปหมดกับผงชง 50,000 เป็นแสนนะเดือนนึงนะเอามาให้ผมดูวันๆเนี่ยกินเหมือนคนป่วยอะยา10เม็ดผงชง3ซองผมถามบอกเอ้ยนี่เป็นคนป่วยป่ะเนี่ยคนป่วยเป็นเบาหวานเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นความดันสูงโรคหัวใจเขายังไม่กินยาอย่างนี้เลยท่านไปกินเนี่ยท่านคิดยังไงเนี่ยท่านคิดยังไงงงมากเลยนะฮะเพราะนั้นระมัดระวังนะฮะพวกผงชงลดน้ำหนักอาหารเสริมอะไรที่มันแบบไม่สาระนะฮะต้องใช้ความรู้เยอะๆเลยเพราะว่าเขาจะพูดจนมันดีจนท่านต้องซื้ออ่ะท่านก็ต้องใช้ความรู้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแหละช่วยอะไรไม่ได้นะฮะคือผมแนะนำว่าให้เก็บเงินซื้ออาหารธรรมชาติดีกว่าทานให้เหมาะให้สมกับร่างกายที่มีค่าของเราอ่ะอย่าไปทานเหมือนมนุษย์อวกาศที่บินไปอยู่อวกาศต้องทานยาเม็ดผงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะเราอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วนะฮะคิดอะไรไม่ออกกินไข่ต้มสัก3ฟองนะครับข้อที่4นะฮะคือให้มองการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาวอันนี้สำคัญมากๆนะฮะคือถ้าเกิดท่านมองเพียงแค่จะลดภายใน3เดือนแล้วเดือนที่4 5 6ท่านไม่อยากหุ่นดีแล้วเหรออีก3ปีท่านอยากจะกลับไปอ้วนเหมือนเดิมเหรออีก6ปีท่านอยากจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเหรออีก10ปีท่านอยากจะแบบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทำให้มันเป็นฮาบิตทำให้มันเป็นนิสัยโดยใช้คำว่าดีขึ้นวันละนิดดีขึ้นทุกๆวันพิมพ์มาฮะดีขึ้นวันละนิดดีขึ้นทุกๆวันนะครับมาต่อกันข้อที่5ครับอันนี้สำคัญมากเรื่องของความเครียดคือความเครียดเนี่ยจะกระตุ้นฮอร์โมนตัวแม่ตัวหนึ่งชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งคอร์ติซอลเนี่ยมันจะทำให้ระบบเผาผลาญเราหยุดนิ่งไม่ว่าเราจะทำอะไรดีมาไม่ว่าจะคุมน้ำตาลดีทำนู่นทำนี่ทำนั่นมาแต่คอร์ติซอลหลังมาที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยหายไปเกือบหมดนะฮะแล้วไอ้คอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดจะออกมาเยอะเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเรานอนไม่ดีดังนั้นให้ท่านสังเกตว่าถ้าท่านนอนไม่ดีนะน้ำหนักท่านจะลดยากท่านจะหิวง่ายท่านจะหงุดหงิดง่ายท่านจะด่าแม่งทุกคนนะทุกอย่างมันจะดูแย่ดูชีวิตไม่โอเคนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยมีผลต่อระบบฮอร์โมนมากซึ่งระบบฮอร์โมนและตัวที่สำคัญเรียกว่าตัวแม่คือคอร์ติซอลที่ผมบอกเนี่ยมันจะส่งผลต่อความอยากอาหารไม่ว่าจะเป็นเกอร์ลินเลปตินนะครับหรือว่ามันจะขัดขวางเรื่องของการที่แบบร่างกายเนี่ยเผาผลาญไขมันนะฮะคือทุกอย่างมันจะแย่หมดเลยร่างกายจะสะสมไขมันทันทีเลยนะถ้าเกิดคอร์ติซอลฮอร์โมนหลั่งเยอะนะครับการเผาผลาญจะลดลงนะครับดังนั้นการทำสมาธิการออกกำลังกายการไปเที่ยวธรรมชาติการโดนแดดอ่อนๆนอนให้พอไปจนถึงลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินอาหารเสริมที่ไม่จำเป็นต่างๆหรือว่าอาหารที่ผ่านโปรเซสเพราะว่าพวกอาหารผ่านโปรเซสทำให้ร่างกายเกิดความเครียดคอร์ติซอลฮอร์โมนหลั่งเหมือนกันนะครับการออกกำลังกายอย่างถูกต้องออกถูกต้องไม่ใช่ออกอย่างมากเกินไปการที่ทำอะไรมากเกินไปเช่นเล่นเวทอย่างบ้าคลั่งวันละเป็นชั่วโมงทุกๆวี่ทุกๆวันแบบนี้ระบบเผาผลาญก็พังนะครับการคุมน้ำหนักอย่างบ้าคลั่งลดแคลอรี่อย่างบ้าคลั่งคอร์ติซอลฮอร์โมนหลั่งความเครียดขึ้นสูงอย่างนี้ก็พังนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการจัดการความเครียดอย่างถูกต้องอันดับแรกคิดอะไรไม่ออกไปนอนให้ดีไปใช้ชีวิตให้ถูกต้องไปโดนแดดให้มากไปเดินอยู่กับธรรมชาติ
ไปมองท้องฟ้าไปอยู่กับใบหญ้าไปอยู่กับต้นไม้ไปอยู่กับพื้นที่โล่งกว้างและชีวิตท่านจะดีแน่นอนนะครับสำหรับวันที่5ครับเทคนิคที่ผมอยากให้ทำคือให้ท่านเคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อย 20-30 ครั้งต่อคำนะครับและใช้เวลาทานอาหารเนี่ยนะครับอยู่ภายในเวลาไม่เร็วเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ช้าเป็นชั่วโมงนะผมอยากให้ท่านทานอาหารอยู่ในเวลาประมาณสัก 20-30 นาทีซึ่งสมองเนี่ยเราจะรับความอิ่มได้เพียงพอไม่เร็วเกินไประบบย่อยอาหารก็ดีนะครับการดูดซึมก็ดีถ้าท่านกิน5นาทีเสร็จแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เร็วเกินไปอย่างน้อยมี20นาทีนะครับเราเนี่ย20นาที25นาที15นาทีอย่างเงี้ยพอได้ต่ำกว่านั้นถือว่าเร็วเกินไปแล้วก็เกิน30นาทีก็ถือว่าลีลามากจนเกินไปหน่อยนะครับก็แนะนำอย่างนี้นะครับการทานต้องมีสติทุกครั้งรู้ว่าทานอะไรอยู่เวลาทานก็นั่งทานให้มันดีๆใส่จานกินข้าวนะครับไม่ดูทีวีไม่เล่นมือถือไม่อะไรทั้งนั้นอยู่มีสมาธิกับการกินบางคนเนี่ยนะกินเสร็จไป3จานยังไม่รู้ตัวเองกินอะไรเลยนะครับเราดูในจานกินผักก่อนนะครับตามด้วยเนื้อสัตว์เติมไขมันดีกินแป้งกับขนมตอนสุดท้ายนะครับก่อนมื้ออาหารดื่มน้ำนะครับสัก1แก้วก่อนสัก15นาทีก็ทำให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญระบบที่ย่อยอาหารที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่สนใจคลาสเรียนที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านภายใน21วันได้ผมขอแนะนำ The Fat Loss Master Class นะครับไลฟ์ทั้งปีเรียนซ้ำฟรีตลอดชีวิตนะครับผมบอกเลยว่าคลาสนี้เจ๋งเด็ดแบบสุดๆ3ปีผมเปิดครั้งเดียวนะครับ40บทเรียนแล้วมี21บทเรียนหลักที่ทำตามได้แบบ easy บทเรียนหนึ่งเนี่ยประมาณ45นาทีนะครับซึ่งก็จะมีท้ายบทเรียนเนี่ยจะมีสิ่งให้ทำประมาณ 3-5 อย่างนะฮะซึ่ง 3-5 อย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านแน่นอนและท่านทำติดต่อกันนะ27วันนะชีวิตโคตรดีถ้าไม่อยากเสียเวลานะครับลองผิดลองถูกก็แนะนำคลาสนี้นะครับใครเหมาะกับที่จะเรียนคลาสนี้มือใหม่เหมาะโคตรมือระดับกลางได้น้ำหนักนิ่งน้ำหนักโยโย่ต้องเรียนนะครับหรือว่าโค้ชต่างๆหรือว่าคุณครูที่จะเอาความรู้ต่างๆไปสอนนักเรียนไปสอนลูกเทรนต่างๆผมก็แนะนำว่าเรียนได้ความรู้ที่ผมสอนท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่านำไปใช้ก๊อปปี้ไปใช้ได้ผมไม่เคยห่วงเอาที่ท่านสะดวกเอาที่ท่านสบายใจเพราะผมมั่นใจว่าความรู้นี้เป็นความรู้ที่เขาเรียกบั่นกรองมาอย่างดีเป็นความรู้ที่ผมเนี่ยไปศึกษามาจากต่างประเทศไปโรงเรียนคลาสเป็นแสนๆน่ะนะฮะรวมแล้วมันก็เป็นล้านน่ะแหละเออแต่เอามาขมวดรวมแล้วมาสอนลงในนี้นะครับในราคาที่เขาเรียกว่านะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับรวมของแถมรวมราคาค้าทั้งหมดเนี่ย 30,000 บวกแต่ผมลดให้เหลือ 3,000 จุดๆๆๆท่านลองทักไปที่ LINE @drtopstore เพื่อขอราคาพิเศษแล้วผมยังแถมชาฟู่เซียนให้ไปทานนะครับอีก1กล่องนะครับก็หวังว่าจะมาเจอกันในคลาสนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย